สวัสดีค่ะมาพบกับช่องแม่น้องซันดราอีกแล้วนะคะวันนี้แม่น้องซันดราจะพาไปชมทุ่งดอกคาโนล่าที่เขาเอาไปทำน้ำมันกันนะคะช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมนี่นะคะก็จะเห็นทุ่งดอกคาโนล่าออกดอกสีเหลืองอยู่ทั่วไปค่ะหลังจากออกดอกได้สักพักนะคะก็จะแก่และก็แห้งค่ะเขาก็จะเก็บเกี่ยวเพื่อเอาไปทำน้ำมันนะคะคนไทยหลายคนก็ได้นำยอดดอกตูมๆไปทำอาหารนะคะซึ่งหลายคนก็พูดว่ามีรสคล้ายคะน้าและกวางตุ้งค่ะทุ่งดอกคาโนล่านี้นะคะก็อยู่ในหมู่บ้านของแม่น้องซันดราเองค่ะสวยมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่น้องซันดราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ